สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ร่วมกับบ้านเพลินธรรมขอเชิญร่วมธรรมยาตราปฏิบัติธรรมณสังเวชนียสถาน4ตำบลประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่6ถึง15มีนาคม2560รับจำนวนจำกัด80ที่นั่งค่าเดินทางท่านละ 36,000 บาทพักโรงแรม2คืนพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าดูก่อนอานนท์สถานที่บุคคลผู้มีความเลื่อมใสเราควรเห็นควรทัศนาคือสถานที่พระตถาคตเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปอย่างที่เหล่านี้ด้วยจิตอันเลื่อมใสเกิดธรรมสังเวชชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ติดต่อร่วมคณะเดินทางได้ที่081744976 77หรือ0852488484รับจำนวนจำกัด80ที่นั่งมีพระสงฆ์ร่วมคณะเดินทาง5รูปค่าเดินทางท่านละ 36,000 บาทนมัสการพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปธรรมสวัสดีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่เปิดช่อง WBTV ของเรารับชมข่าวเที่ยงมันทำข่าวนะคะ WBTV หรือ World Buddhist Television สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะนำเสนอข่าวเที่ยงวันทำข่าวประจำวันอังคารที่29พฤศจิกายน2559และวันนี้เองก็ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน12นำเสนอข่าวสารสาระแบบนี้เพื่อให้สาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาบุญได้รับทราบข่าวบุญและได้มีส่วนในบุญแห่งการให้ธรรมะเป็นทานด้วยค่ะซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวิชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมมีเมตตาให้สาธุชนได้ร่วมบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ค่ะซึ่งในการนำเสนอข่าวสารสาระต่างๆมากมายก็เปรียบเหมือนกับการยกวัดไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมยกบุญไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านกันเลยนะคะท่านสาธุชนคะเปิดทีวีปุ๊บน้อมจิตเชิญเทวดามาร่วมรับชมรายการข่าวด้วยกันซึ่งมีทั้งข่าวงานบุญงานการกุศลมากมายและยังได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านสละเวลามีค่ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอธิบายความรู้ที่จะเพิ่มเติมในเนื้อหาสาระข่าวให้คุณผู้ชมเข้าใจได้ถูกต้องตามหลักการทางพระพุทธศาสนาค่ะและวันนี้เองก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระวันวัดสันนะคะอชิโตจากวัดสนเขตราชบูรณะกรุงเทพมหานครค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรค่ะและดำเนินรายการข่าวโดยดิฉันเพลินพิสืบพาณิชย์พร้อมทีมงานจิตอาสาพร้อมทีมงานที่เป็นทีมงานแห่งบุญนะคะร่วมให้ธรรมะเป็นทานค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นผู้ให้อันประเสริฐเป็นผู้ให้อันสูงสุดได้นะคะกับการเป็นเจ้าภาพหรือว่าเป็นผู้ที่ถวายปัจจัยโอนเงินของท่านเข้ามายังบัญชีกลางของรายการของเรานะคะซึ่งจะนำมาใช้เป็นปัจจัยที่สนับสนุนอุปกรณ์การถ่ายทอดออกอากาศหรือแม้แต่เป็นค่าน้ำค่าไฟค่ะซึ่งจะทำให้การให้ธรรมะเป็นทานของเราเนี่ยสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานออกไปนะคะดังหมายเลขบัญชีที่ขึ้นทางหน้าจอค่ะและสำหรับช่องทางการรับชมช่องทางการรับชมนั้นก็มีหลายช่องทางด้วยกันนะคะเช่นทางคุณผู้ชมที่รับชมทางกล่อง GMMZ ค่ะสามารถรับชมได้ทางช่อง175ทางกล่อง CTH ค่ะทางช่องหมายเลข870 ThaiSat 189 Leotech ทางช่องหมายเลข189
PSI InfoSat IdeaSat นะคะก็เป็นช่องหมายเลข189เช่นกันค่ะขออภัยค่ะหมายเลขทางกล้องกล่อง PSI นะคะทางช่องหมายเลข239ส่วน InfoSat และ IdeaSat นี้ทางช่องหมายเลข189ค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของโลกก็รับชมได้นะคะทาง www.wbtvonline.com และยังรับชมสดผ่านทางมือถือได้ทั่วโลกด้วยนะคะด้วยความสะดวกสบายทาง stationg.com/wbtv ค่ะเมื่อรับชมสดแล้วส่วนท่านใดไม่มีเวลาที่จะรับชมสดนะคะท่านสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ได้ที่ www.youtube.com/user/wbtv วัดยานนาวาค่ะในระหว่างที่ท่านรับชมรายการของเราอยู่นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่าจะร่วมบริจาคส่งเสริมการให้ธรรมะเป็นทานก็โทรมาได้ที่หมายเลข02-675-7134และ086-355-1714ค่ะและสำหรับเนื้อหาข่าววันนี้นะคะก็มีมากมายหลายข่าวทีเดียวที่เป็นข่าวบุญให้อนุโมทนาบุญกับการมีกิจกรรมงานบุญที่เป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะสำหรับข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะในช่วงเบรกแรกเป็นพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลนะคะวัดปทุมวนารามชวนคนไทยร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลประชาชนร่วมอุปสมบทหมู่บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานที่วัดโบสถ์ค่ะและสิงห์บุรีได้มีการจัดพิธีอุปสมบทหมู่นะคะ89รูปถวายเป็นพระราชกุศลพุทธศาสนิกชนที่จังหวัดลำพูนค่ะร่วมอุปสมบทหมู่เช่นกันและก็ถวายเป็นพระราชกุศลและข่าวสุดท้ายในเบรกแรกนะคะเพิ่มระเบียบเทียบวุฒิปริยธรรมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันพระซึ่งเป็นวันพระใหญ่ด้วยแล้วก็มีข่าวการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลจากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นจากของกทม.ปทุมธานีสิงห์บุรีหรือแม้แต่ที่จังหวัดลำพูนนะคะดิฉันต้องขอคำอธิบายขอความรู้ค่ะจากพระอาจารย์ว่าคำว่าวันพระเนี่ยเป็นยังไงแล้วหมายถึงอะไรคะสำหรับวัยรุ่นทั่วไปไม่เข้าใจทำไมบางทีวันพระก็ตรงกับวันพุธบางทีวันพระก็ตรงกับวันอังคารทำไมบางครั้งวันพระก็ตรงกับวันเสาร์ทำไมวันพระจึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเจริญพรนะทีนี้ก็ต้องอธิบายขยายความก่อนว่าวันพระเนี่ยจริงๆถ้าเป็นชื่อในหลักทางการเขาจะเรียกวันธรรมสวรรณะจริงๆแล้ววันพระเนี่ยก็จะตรงหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีสี่ครั้งนะก็จะตรงกับขึ้น15ค่ำนะแล้วก็ขึ้น8ค่ำนะแล้วก็ถ้ามันไม่ตรงในกรณีนั้นก็จะอาจจะเป็นขึ้น14ค่ำหรือแรม14ค่ำนะแล้วก็แรม1ค่ำแล้วแต่ว่าเดือนนั้นเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจันทคติตามปฏิทินนั้นถูกต้องหรือไม่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าในจันทคติของปฏิทินเนี่ยมันตรงกับวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยวันพระเนี่ยในสมัยนานมาแล้วนะถ้าวันพระเนี่ยพวกรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานก็จะถือว่าเป็นวันหยุดนะถือว่าเป็นวันหยุดราชการก็จะให้ญาติโยมนั้นได้เข้าวัดไปทำบุญกันนะแต่สมัยนี้ก็ด้วยตามที่ยุคที่สมัยมันเปลี่ยนไปนะวันก็วันพระบางทีตรงกับวันจันทร์วันอังคารก็ไม่สามารถหยุดได้นะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นวันทำงานเป็นวันราชการนะจะต้องตรงกับเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันอาทิตย์เท่านั้นบางทีถึงจะมีญาติโยมนะบางทีบางวัดก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มีญาติโยมมากน้อยสักเท่าไหร่แต่นั่นก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่าก็ยังมีญาติโยมอีกหลายท่านที่มีกำลังศรัทธาที่สามารถสละเวลาอันส่วนตัวสละเวลาอันมีค่าเพื่อมาทำบุญกันในวันพระอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเพราะว่าเรานั้นเกิดมาเป็นชาวพุทธเราควรที่จะมีโอกาสนะได้สักครั้งหนึ่งนะในชีวิตได้เข้าวัดบ้างได้อะไรบ้าง
อย่างโยมเพลินพิษนี่วันนี้วันพระได้ไปทำบุญที่ไหนบ้างวันพระวันนี้ไม่ได้ไปทำบุญที่ไหนเลยค่ะได้แต่สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมอยู่ที่บ้านเมื่อเช้านี้ค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะก็ตามเหตุตามปัจจัยท่านใดที่พอจะมีเวลาใส่บาตรตอนเช้าก็ใส่บาตรส่วนท่านใดที่ใส่บาตรไม่ทันนะคะอย่างดิฉันเนี่ยก็เรียกว่าใช้เวลาเล็กๆนี่ค่ะครึ่งชั่วโมงเมื่อเช้าก็อารัธนาศีลเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเราออกมาแล้วจะประสบอุบัติเหตุตายกลางทางหรือเปล่าเชิญพรถ้าเรามีศีลแล้วอย่างน้อยตายแล้วเราก็ไปเกิดใหม่คงจะไม่ต่ำไปกว่าความเป็นมนุษย์เจริญพรถูกต้องผู้ชมคะเรามาเข้าสู่เนื้อหาสาระข่าวกันนะคะไปที่ข่าวแรกเลยค่ะสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะณวัดพิชยยาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานฝ่ายคารวาสและมอบผ้าไตรให้แก่ผู้บรรพชาอุปสมบททั้งนี้วัดพิชยยาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครร่วมกับกองทัพบกพร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันจัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อเป็นการถวายอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อมให้ประสบนิกรชาวไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขอีกทั้งพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้เข้าร่วมการอุปสมบทเป็นข้าราชการกองทัพบกจำนวน136นายและประชาชนทั่วไปจำนวน165คนรวมทั้งสิ้น301คนเมื่ออุปสมบทเสร็จแล้วพระนวกะทุกรูปจะเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่9ธันวาคม2559โดยได้รับเมตตาธรรมจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กรรมการมหาเถระสมาคมคณะใหญ่หนกลางเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครให้การอุปถัมภ์ในด้านที่พักภัตตาหารสถานที่ปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งจัดพระวิปัสสนาจารย์ให้การฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นทางซ้ายเอกในการสู่การดำรงตนอย่างมีสติอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผลและมีสันติสุขประสบนิกรชาวไทยของเราก็ได้จัดพิธีน้อมเกล้าสะดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านประเด็นที่สามนั้น การบรรพชาอุปสมบทของเธอในครั้งนี้ในฐานะที่เธอทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์พระพุทธศาสนาพระองค์ได้เสด็จออกผนวดในพุทธศาสนาเป็นระยะเวลา15วันเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาดังการบวชของเธอทั้งหลายในครั้งนี้ก็ได้ชื่อว่าดำเนินตามรอยพระยุคลบาทขององค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง
ออกผนวดเป็นระยะเวลา15วันในฐานะที่ตนเองเป็นพุทธมามกะนับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการบวชของเธอในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญมากเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นตลอดระยะเวลาที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งชาติไทยพระองค์ได้เสียสละบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการคุณแก่ประเทศชาติแก่พระศาสนาแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เราเพราะนั้นเมื่อพระองค์มาเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัยเราท่านทั้งหลายต่างน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เราที่ใช้รักธรรมในทางพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าทศพิตรชธรรมราชสังคหวัตถุธรรมปกครองทำให้ประเทศชาติค่ะสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กรรมการมหาเถระสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามนะคะก็ได้เป็นประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งในการนี้มีทหารหารจากกองทัพบกนะคะมากถึง136คนและประชาชนอีก165คนรวมแล้วเป็น301คนนะคะที่จะร่วมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถึง301รูปซึ่งเป็นพระนวกะหลังจากที่อุปสมบทแล้วก็จะไปปฏิบัตินะคะศึกษาการปฏิบัติสมาธิปัญญาบารมีแบบนี้ที่ทางสำนักปฏิบัติธรรมธรรมโมลีอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครราชสีมาที่โคราชนครราชสีมาพระอาจารย์คะจากประชาชนหลายหมู่เราทั้งข้าราชการทหารตำรวจด้วยนะคะประชาชนด้วยน้อมใจกันร่วมใจกันที่จะประสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลการที่เรามีจิตมีเจตนาที่จะร่วมทำบุญใหญ่แบบนี้เนี่ยพระอาจารย์ในด้านของทางศาสนาให้พระอาจารย์ได้ช่วยเมตตาให้ธรรมะเป็นทานกับญาติโยมถึงอานิสงส์ของการร่วมบุญใหญ่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประสมบทนะคะหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือผู้ที่ให้การสนับสนุนก็ตามแต่ค่ะเจริญพรก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับ301รูปนะที่ได้มีโอกาสอุปสมบทนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของประสบนิกรชาวไทยนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะนี้ถือว่าถ้าในทางสงฆ์เนี่ยเขาถือว่าบวชระยะสั้นอานิสงส์ของผู้บวชระยะสั้นเนี่ยก็จะต่างจากอานิสงส์ของผู้บวชระยะยาวนิดหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ต่างกันมากทีนี้ก็จะอธิบายให้เป็นข้อๆง่ายๆให้ฟังหนึ่งขึ้นชื่อว่าได้เป็นกาลัญญุตาก็คือได้รู้จักใช้เวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์นะปกติแล้วเวลาเราทำงานหรือว่าเวลาเราพักผ่อนหรือว่าเราเรียนหนังสือหรือว่าเราเป็นนิสิตนักศึกษาหรือว่าเราว่างงานอยู่เราไม่มีโอกาสนี่แหละเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทำความดีที่เราจะได้แสดงความดีตอบแทนคุณของพ่อคุณของพ่อของแผ่นดินของเรา 2. ได้ลิ้มรสความสุขความสุขในที่นี้ไม่ใช่ความสุขที่ทางโลกแต่เป็นความสุขทางธรรมก็คือได้ลิ้มรสของพระธรรม
อย่างจริงจังนะเป็นพระธรรมที่เกิดอันเกิดจากความสงบสุขความสงบกายความสงบกายสบายใจนะเบิกบานจิตใจเบิกบานในเรื่องของความรู้สึกนะไม่มีจิตคิดอันเป็นอกุศลและสามารถกำจัดกิเลสได้หมดหรืออาจได้บ้างแล้วแต่3มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมนะเพราะว่าทั้งชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีโอกาสเลยนะเพราะว่าอาตมาเข้าใจว่าทุกคนต้องมีหน้าที่ทุกคนแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องทำงานทำการบางคนก็ต้องเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละถือว่าได้มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรม4ได้ทำได้ฝึกฝนวินัยในตนเองบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีวินัยในตัวเองอาจจะตื่นสายบ้างทำอะไรผิดไปบ้างนะนี่แหละพอมันมาได้มาบวชเป็นพระมันจะต้องมีวินัยทุกคนจะต้องมีวินัยของสงฆ์เข้มงวดกว่าปกติจากปกติเคยตื่นตั้งนาฬิกาปลุก6โมงเลทไปบ้าง6โมง15 6โมงครึ่งแต่ถ้าบวชเป็นพระแล้วไม่ได้ตื่นตี4ก็ต้องตี4เลยทำวัดก็ต้องทำให้มันพร้อมกันนั่นแหละคือสิ่งที่คณะสงฆ์จะต้องทำนะ5ทำให้ได้เกิดฝึกสมาธิจิตใจสงบอันนี้ก็ญาติโยมก็ทราบกันอยู่แล้ว6เกิดความปลื้มปิติที่ได้ทำความดีอันนี้ชัดเจนเกิดความปลื้มปิติทุกคนทั้งผู้บวชและผู้ที่ร่วมงานรวมไปถึงญาติของผู้บวชญาติของผู้บวชนั้นก็จะได้บุญด้วยได้บุญในที่ไหนได้บุญที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นศาสนทายาทเพราะว่าลูกหลานของตนเองนั้นได้บวชพอลูกหลานตนเองได้บวชนั้นเราก็ได้มาเข้าวัดได้มารักษาศีลได้มาฟังธรรมข้อ6เกิดความปลื้มปิติที่ได้ทำความดีข้อ7นะทำให้รู้เป้าหมายชีวิตว่าคนเรานั้นเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรนั่นแหละถ้าเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจะรู้เลยว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรและข้อสุดท้ายทำให้ได้เป็นผู้เริ่มได้เข้าถึงพระกระแสพระนิพพานนั่นคือผู้เริ่มต้นนี่คืออานิสงส์ของผู้บวชสำหรับญาติโยมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะดิฉันเป็นผู้หญิงดิฉันไม่มีโอกาสได้บวชดิฉันจะได้บุญหรือเปล่านี่บอกเลยว่าได้บุญเหมือนกันถ้าญาติโยมได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพนะทางวัดก็มีบอกแล้วบอกประกาศแล้วใครอยากจะเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาไม่จำกัดจำนวนว่าจำเป็นจะต้องมีมากมีน้อยต่อให้ไม่มีเลยแต่ว่ามาร่วมงานมาร่วมอนุโมทนาสาธุนี่ก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงต่อให้ไม่มีโอกาสได้บวชแต่การได้ถือศีล5เขาเรียกว่าศีลปตปามาสบางทีบางครั้งถ้าเราสถานะไหนไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือพระหรือเนนถ้าเรามีศีลปตปามาสนั่นคือมีศีลที่บริสุทธิ์นั่นเราก็นับถือว่าได้เข้าสู่กระแสพระโสดาบันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าดิฉันน้อยเนื้อต่ำใจว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงไม่มีโอกาสได้บวชอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนี่ถือว่าเป็นความสุขถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสที่ได้บวชก็ต้องน้อมกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่มีส่วนแห่งบุญในการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางวัดพิชยญาติการามหรือแม้แต่ทหารประชาชนผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้การสนับสนุนและก็ทุกท่านเลยนะคะน้อมจิตอนุโมทนาบุญไปด้วยกันค่ะผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันค่ะไปกันที่วัดปฐุมวนารามนะคะทางวัดปฐุมวนารามเองก็ได้เชิญชวนคนไทยนั้นให้ร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะพระเทพยานวิสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารได้เปิดเผยว่าวันที่1ถึง7ธันวาคมนี้วัดปฐุมวนารามจะจัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในการพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวาระครบกำหนดปัญญาสมวานหรือ50วันแห่งการเสด็จสวรรคตที่ศาลาพระราชศรัทธาและเขตพุทธาวาสวัดปฐุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพโดยในวันที่1ธันวาคมเวลา 7:00 นจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระภิกษุสามเณรวัดปฐุมวนารามจำนวน10รูป
พื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวาระครบปัญญาสมวาน50วันแห่งการเสด็จสวรรคตและวันที่1ถึง7ธันวาคมเวลา 16:30 นถึง 21:30 นค่ะจะจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่ศาลาพระราชศรัทธาโดยมีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทำวัดเย็นจากนั้นเป็นการสวดพระพุทธมนต์การแสดงธรรมบรรยายการเจริญจิตตภาวนาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา30นาทีค่ะและพระภิกษุสามเณรวัดปฐุมวนารามนำอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมรอบเขตพุทธวาสวัดปฐุมวนารามผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามได้กล่าวต่อว่าวัดปฐุมวนารามขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ตามวันเวลาดังกล่าวหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโครงการปฐุมมหาสิกขาลัยวัดปฐุมวนารามหมายเลขโทรศัพท์022516469วัดปฐุมวนารามนะคะก็ได้เชิญชวนประชาชนคนไทยให้มาปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลนะคะปัญญาสมวาน50วันแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะไปกันที่จังหวัดปทุมธานีที่จังหวัดปทุมธานีนะคะประชาชนได้ร่วมบวชสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเนื่องในโอกาสที่เสด็จสวรรคต50วันหรือปัญญาสมวาน ณวัดโบสถ์เมื่อเวลา 10:00 นวันที่28พฤศจิกายน2559นายภัยรัตน์ลิ่มสกุลในอำเภอสามโคกเป็นประธานโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันมีประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี10รูปนะคะโดยมีพระราชเมธีจารย์เจ้าอาวาสวัดโบสถ์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่วัดโบสถ์ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันทั้งนี้เพื่อร่วมเป็นการแสดงออกถึงความอาลัยและความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงรัชกาลที่9กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของประสบนิกรปวงชนชาวไทยโดยวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธกนิกายได้มีประชาชนร่วมบวชจำนวน136รูปและวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมีประชาชนร่วมบวชจำนวน93รูปกระจายไปตามวัดต่างๆทั่วทั้งจังหวัดปทุมธานีซึ่งประชาชนที่ร่วมโครงการต่างมีความรู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลเมื่อทราบว่าที่วัดโบสถ์มีการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลจึงเข้ามาสมัครในครั้งนี้จำนวนมากแต่เนื่องจากสถานที่ของวัดไม่เพียงพอจึงได้กระจายไปอุปสมบทหมู่ตามวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีค่ะขอขอบคุณคุณอนันต์วิจิตรประชาผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่ก็เป็นการรวมน้ำใจรวมความศรัทธาของมหาชนชาวไทยชาวพุทธของเรานะคะอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระเนื่องในโอกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นได้เสด็จสู่สวรรคาลัย50วันหรือเรียกว่าปัญญาสมวานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของเบรกแรกกันเลยนะคะข่าวนี้ค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นได้หารือคณะทำงานยกร่างระเบียบเทียบวุฒิบริยนธรรมต้องเรียนวิชาสามัญตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาค่ะ
หวังแก้ปัญหามาตรา25ในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งค่ะดร.บุญเลิศโสภาผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมกับมหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งนั้นเกี่ยวกับมาตรา25คือการเทียบวุฒิของผู้จบปริญญาธรรมประโยคต่างๆโดยเฉพาะปริญญาธรรม9ประโยคที่จะให้มีวิทยาฐานะเทียบเท่าปริญญาเอกนั้นเมื่อเร็วๆนี้คณะทำงานประกอบด้วยประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลีและผู้แทนคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มาประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวโดยมีพระราชวรมุนีคณะอนุกรรมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นประธานซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีการยกร่างระเบียบคณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการศึกษาวิชาสามัญตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขึ้นมาดร.บุญเลิศกล่าวต่อไปว่าร่างระเบียบดังกล่าวจะมีการกำหนดให้ผู้จบปริญญาธรรม6ที่จะขอรับวิทยาฐานะเทียบเท่าปริญญาตรีปริญญาธรรม8เทียบเท่าปริญญาโทและปริญญาธรรม9เทียบเท่าปริญญาเอกจะต้องมีการศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่ได้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมกำหนดนะคะเช่นปริญญาเอกต้องสอบวัดคุณสมบัติในวิชาสัมมนาพระไตรปิฎกศึกษาเฉพาะเรื่องในการพัฒนาการแห่งพระพุทธศาสนาสัมมนาพระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม่ทำสารนิพนธ์เป็นภาษาบาลีต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษต้องทำดุษฎีนิพนธ์และต้องได้รับการเผยแพร่ทางวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานเป็นต้นผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษายังได้กล่าวอีกค่ะว่าเมื่อดำเนินการเสร็จทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะทำการส่งร่างระเบียบนี้ให้นายพนมสอนศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นได้ลงนามจากนั้นก็จะส่งให้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พิจารณาและนำหารือกับพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยตามร่างระเบียบดังกล่าวหรือไม่หรือควรมีการเพิ่มเติมในส่วนใดหากได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วก็จะดำเนินการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมพร้อมกับร่างระเบียบฉบับนี้แนบไปกับร่างพระราชบัญญัติเพื่อเสนอให้ครม.ได้พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับพระสงฆ์ที่ท่านได้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคหรือแม้แต่8ประโยคนะคะ9ประโยคก็จะเทียบเท่าปริญญาเอกให้8ประโยคก็จะเทียบเท่าปริญญาโทให้นะคะแล้วก็ลดหลั่นตามกันมาค่ะแต่ก็ยังมีส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ เรียนรู้วิชาสามัญเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษหรือแม้แต่การทำวิทยานิพนธ์ก็ตามแต่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันสักครู่นึงแล้วกลับมาในช่วงหน้าซึ่งจะเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันค่ะสักครู่เดียวค่ะThank you.
ข้าสู่ช่วงที่2ของการนำเสนอข่าวนะคะซึ่งเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันค่ะมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้เผยแบบพระเมรุมาตรทรงบุษบก9ยอดยึดหลักไตรภูมิและประชาชนถวายการสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศลำปางจัดงานบุญประเพณีไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโกพึ่งทำรังบังแดดให้พระพุทธรูป3ทิศค่ะเราไปติดตามรายละเอียดของข่าวเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะไปกันที่ข่าวแรกของเบรก2เลยนะคะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ค่ะได้เปิดเผยว่าการออกแบบพระเมรุมาตรได้ผ่านขั้นตอนสมบูรณ์แล้วแล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2560ค่ะเมื่อวานนี้พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรายงานความพร้อมการจัดสร้างและองค์ประกอบต่างๆซึ่งออกแบบได้ผ่านขั้นตอนสมบูรณ์พร้อมดำเนินการก่อสร้างแล้วโดยที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดตามข้อกำชับของนายกรัฐมนตรีซึ่งการจัดสร้างพระเมรุมาตรและองค์ประกอบอื่นๆนั้นจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2560ทั้งนี้ในส่วนของแบบพระเมรุมาตรนั้นนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรได้เปิดเผยว่าแนวคิดในการก่อสร้างในครั้งนี้ได้ยึดตามหลักโบราณราชประเพณีการสร้างพระเมรุมาตรของพระมหากษัตริย์ในกรุงรัตนโกสินทร์รวมทั้งยึดหลักแนวคิดคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในสถานะเสมือนสมุติเทพตามระบอบเทวนิยมจึงจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองเขาพระสุเมนขึ้นโดยพระเมรุมาตรจะเป็นทรงบุษบก9ชั้นมีความสูง 50.49 เมตรเป็นองค์ประธานอยู่ตรงกลางและมีซุ้มบุษบกรายรอบ8ซุ้มประกอบกับจะมีการประดับสัตว์หิมพานต์รอบพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่โดยรอบจะเป็นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างด้านละ60เมตรและใช้เสาโครงแบบครุฑขณะที่พระโกฏจันทร์นั้นจะประกอบขึ้นจากลายกนกต่างๆโดยทุกขั้นตอนจะดูแลจากช่างกรมศิลปากรอย่างใกล้ชิดลำดับขั้นตอนการก่อสร้างพระเมรุมาตรก็จะมีการก่อสร้างปิดรั้วสนามหลวงขณะเดียวกันจะมีการตอกหมุดกึ่งกลางพระเมรุมาตรและมีพิธีบวงสรวงบูรณะราชรถพระยานมาตรเพื่อใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพในวันที่19ธันวาคม2559โดยกรุงเทพมหานครจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อจัดสร้างพระเมรุมาตรได้ไม่เกิน10มกราคม2560เพราะในช่วงปีใหม่จะต้องใช้พื้นที่สนามหลวงในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีพระอาจารย์คะในขณะนี้เองทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือแม้แต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบพระเมรุมาตรที่จะใช้ในงานถวายพระราชทานเพลิงศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นก็ได้มีการเตรียมพร้อมกันหลายขั้นตอนทีเดียวในการเตรียมพร้อมทั้งหลายทั้งปวงอย่างตามที่พระราชประเพณีได้กำหนดไว้ว่าได้มีความเชื่อศรัทธาแล้วก็ดำเนินตามต่อๆกันมาว่าพระมหากษัตริย์นั้นเปรียบเหมือนสมุติเทพดังนั้นการจัดงานต่างๆเราก็จึงจะต้องทำเหมือนกับว่าเราได้เตรียมพร้อมสำหรับถวายแด่สมุติเทพอย่างนั้นใช่ไหมคะเจริญพรนะก็อย่างที่ทราบกันว่าประเทศไทยของเรานั้นมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมายาวนานแล้วก็มีเป็นเอกลักษณ์ของเราเองบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นในลักษณะแบบนี้หน้าตามันเป็นอย่างไรลักษณะรูปแบบมันเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้เข้าใจ
นะเพราะว่าสิ่งที่เราได้เห็นนั้นทุกๆอย่างมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ถวายแด่พ่อหลวงของเราในวาระโอกาสสุดท้ายของชีวิตท่านเพราะสมัยท่านยังมีชีวิตนั้นท่านก็ส่งพระคุณอันประเสริฐมากมายส่งพระราชกรณียกิจมากมายเกือบ 4,000 กว่าโครงการนะเพราะฉะนั้นการที่มีรูปแบบหรือว่าในการลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นราชประเพณีที่เก่าแก่และก็มีมายาวนานสำหรับญาติโยมที่ไม่มีโอกาสได้เห็นก็จะได้เห็นสำหรับวัยรุ่นที่เกิดใหม่ที่ไม่มีโอกาสได้เห็นได้ชมก็จะได้ฟังได้เข้าใจว่าเรามีการสืบกันมาแบบนี้ปฏิบัติกันมาแบบนี้แล้วเราก็ควรที่จะอนุรักษ์ต่อไปเรื่อยๆไปจนถึงราชการต่อๆไปเพราะว่าอาตมาเชื่อว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะต้องอยู่คู่ชาวไทยไปอีกยาวนานจะไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดหายไปจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของปวงชนชาวไทยที่ควรจะเรียนรู้แล้วก็รับทราบไว้เจริญพรค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าชื่นชมน่าฟังน่าประทับจิตเลยนะคะว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นจะต้องอยู่คู่กับประชาชนกับประเทศชาติของเราต่อไปอย่างนิรันดรเลยนะคะซึ่งบ้านวัดโรงเรียนก็เป็นความหมายเดียวกันด้วยเจริญพรนะคะที่จะเกี่ยวโยงก่อตัวเป็นกิจกรรมงานบุญความสามัคคีเกิดขึ้นได้มากมายทีเดียวค่ะผู้ชมคะเราจะไปต่อกันที่ข่าวนี้กันค่ะประชาชนจากทั่วประเทศนะคะก็ยังคงหลั่งไหลมายังพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำคำสอนของพ่อนั้นเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะบรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังหลังจากมีพระราชานุญาตให้ประชาชนสามารถถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังภายหลังพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันสมวานทุกวันนะคะเว้นแต่ช่วงที่มีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเท่านั้นโดยในวันนี้ยังคงมีประชาชนเป็นจำนวนมากได้เดินทางมาเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศโดยประชาชนจะเดินทางเข้ามาในพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีผ่านต่อมายังประตูพิมานชัยศรีและตั้งแถวรอเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยบริเวณรอบสนามหลวงในวันนี้ค่ะก็ยังคงมีเต็นท์อาหารและหน่วยแพทย์ประจำตามจุดต่างๆอาทิเช่นเต็นท์ของหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ในพระราชูปถัมภ์โดยมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โดยพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาประธานมูลนิธิร่วมกับสถาบันพรหมวชิรญาณสหคลินิกการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนการบริการตรวจสุขภาพให้คำปรึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากนี้ทางด้านเต็นท์ศูนย์อาหารอำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณรที่ทางหน่วยงานสำนักงานพระพุทธศาสนาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหากรรมการศาสนาและกองทัพเรือได้จัดตั้งขึ้นบริเวณท่าราชวรดิษฐ์เยื้องประตูเทวาภิรมย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาปรงธรรมสังเวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังคงมีพระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนากันอย่างมากมายในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ในครั้งนี้ครับได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้างครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับคือมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษาเมืองชุมพรนะคะ
ได้ร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ค่ะเราจัดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานนะคะการออกตรวจหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้นะคะของเราประกอบไปด้วยที่เราได้รับความร่วมมือคือโรงพยาบาล50พรรษามหาชุมกรและสถาบันพรหมจรรยาสหคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนค่ะเราออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่สนามหลวงคุณหมอครับทางประชาชนที่เขามาใช้บริการที่เต็นท์ท้องสนามหลวงครับส่วนมากเนี่ยจะมีอาการอย่างไรให้ทางแพทย์ได้ช่วยรักษาครับค่ะการออกหน่วยแพทย์พระราชทานครั้งนี้นะคะเราให้บริการการตรวจสุขภาพสำหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนที่มารับการตรวจก็จะมีอาการวิงเวียนศีรษะนะคะปวดเมื่อยนะคะแล้วก็หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นลมส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้หรือไม่ก็ปวดคอบ่าไหล่นะคะลักษณะครับแล้วก็การออกเต็นท์ของสถาบันพรหมวชิรยานนะครับณบริเวณท้องสนามหลวงนี้ได้มีการกำหนดการจะมีการจัดเดือนละกี่ครั้งแล้วก็จัดวันไหนบ้างครับเราจะออกเดือนละ3ครั้งอะค่ะสำหรับในเดือนนี้คือเดือนพฤศจิกายนนะคะในเดือนพฤศจิกายนเราออกวันที่24ถึงวันที่26พฤศจิกายนนะคะครั้งที่1ครั้งที่2เราจะออกวันที่21ถึงวันที่23ธันวาคมนะคะ2559ส่วนครั้งที่3เนี่ยเราจะออกวันที่11ถึงวันที่13เดือนมกราคม2560ค่ะซึ่งเราจะออก3ครั้งด้วยกันค่ะครับแล้วครอบทางคุณหมอมีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มีโอกาสมาออกทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมและให้บริการประชาชนในแบบฟรีๆครับค่ะคุณหมอรู้สึกปลื้มปลื้มแล้วก็ยินดีนะคะที่ได้มาออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้นะคะนอกจากจะออกหน่วยแพทย์พระราชทานที่เราตรวจสุขภาพให้กับประชาชนแล้วเรายังให้คำแนะนำกับประชาชนให้คำปรึกษากับประชาชนด้วยนะคะประชาชนส่วนใหญ่ที่มาเนี้ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะมาถวายสักการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะการมาในครั้งนี้ทำให้พวกเรามีความดีใจนะคะและสามารถที่จะถวายเป็นพระราชกุศลกับพระองค์ท่านนะคะครับครับแล้วก็ถ้าทางประชาชนที่เขาได้มาใช้บริการที่เต็นท์สนามหลวงของเราแล้วเกิดชอบใจอยากจะใช้บริการที่สถาบันพรหมวชิรยานในเวลาทำการปกติครับจะสามารถมาใช้บริการได้ที่ไหนและเปิดปิดเวลาไหนบ้างครับสถาบันพรหมวชิรยานของเรานะคะเรามีอยู่2สาขานะคะสาขาแรกคือสาขาที่วัดยานวานะคะสาขาที่2คือสาขาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะสำหรับสาขาที่วัดยานวานะคะเราก็จะเปิดบริการตั้งแต่10โมงถึงทุ่มหนึ่งนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้เราจะเปิด9โมงนะคะถึงทุ่มหนึ่งนะคะเราก็สามารถให้บริการประชาชนทั่วๆไปได้สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราก็เปิดทำการตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เหมือนกันนะคะเวลา9โมงถึง 18.00 นค่ะของทุกวันค่ะสวัสดีค่ะประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือประชาชนก็ยังหลั่งไหลกันไปที่สนามหลวงนะคะไปกับพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระอาจารย์ได้ไปมาบ้างหรือยังคะเฉลิมพรยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเลยแต่ว่าก็ถือว่าได้สวดอภิธรรมให้ในหลวงที่วัดทุกวันทุกคืนอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเหมือนกันนะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะถือว่าอาตมานั้นไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นอย่างใกล้ชิดหรือว่าเห็นในระยะไกลๆส่วนมากก็จะเห็นจากทีวีหรือว่า YouTube ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าท่านหน้าพระพักของท่านแม้แต่ในระยะไกลเลยโยมเพลินพิษได้มีโอกาสได้ไปบ้างหรือยังไปมาครั้งเดียวค่ะตอนนั้นไปทำรายการแล้วดิฉันก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่ามีประชาชนมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรอีกจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้ไปเหมือนพระอาจารย์นะคะแต่เราไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ได้ยังได้ร่วมสวดพระอภิธรรมเป็นเจ้าภาพบ้างนะคะตามวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศไทยซึ่งก็มีกันทุกวัดเลยวัดยานวาของเราก็มีเช่นกันค่ะและเราก็ยังร่วมที่จะถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการน้อมนำเอาความดีที่เกิดจากคำสอนที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือที่เราเรียกกันว่าพ่อหลวงของประชาชนเนี่ยมาน้อมนำปฏิบัติแล้วถวายความดีเพื่อเป็นการสักการะบูชาท่านได้ด้วยใช่ไหมคะจริงพอค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของเบรกนี้กันนะคะไปกันที่จังหวัดลำปางที่จังหวัดลำปางค่ะได้มีการจัดงานบุญประเพณีขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโกรวมพลังแห่งศรัทธาค่ะปฏิบัติธรรมตามอริยสงฆ์เจ้าทำดีเพื่อพ่อค่ะอำเภอเมืองลำปางได้ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อเกษมเขมโกสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทั้ง15แห่งจัดงานบุญประเพณีใหญ่ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและอริยสงฆ์เจ้าแห่งดินแดนล้านนาหลวงพ่อเกษมเขมโกผู้มีศีลอันบริสุทธิ์รวมแรงพลังศรัทธาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศร่วมพิธีสักการะปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยและร่วมอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ดวงวิญญาณหลวงพ่อเกษมเขมโกในงานประเพณีตามรอยศรัทธาไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโกโดยการจัดงานครั้งนี้ค่ะคณะศรัทธาและประชาชนศิษยานุศิษย์หลวงพ่อเกษมเขมโกได้ทำการอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงฉายพระรูปคู่กับหลวงพ่อเกษมเขมโกเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมากราบนมัสการเยี่ยมหลวงพ่อเกษมที่สุสานไตรลักษณ์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่นำขบวนเครื่องสักการะล้านนาให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานประเพณีได้ชื่นชมพระอริยะขออภัยค่ะพระอัจฉริยภาพเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งในปีนี้หน่วยงานองค์กรทั้งจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันจัดริ้วขบวนร่วมงานประเพณีมากถึง18ขบวนด้วยกันโดยมีกลุ่มพลังมวลชนมากกว่า 5,000 คนค่ะร่วมเดินเท้ามากับขบวนแห่เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางมาตามถนนจามเทวีผ่านประตูเมืองเก่าก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่สำนักปฏิบัติธรรมสุสานไตรลักษณ์หลวงพ่อเกษมเขมโกระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรซึ่งภายในงานทางมูลนิธิหลวงพ่อเกษมเขมโกเองได้จัดนิทรรศการเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติและคำสอนตามหลักพระธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อเกษมค่ะไว้ให้ประชาชนชาวลำปางและผู้ที่มาเที่ยวชมงานนั้นได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยชาวจังหวัดลำปางเองนะคะก็ได้จัดงานบุญประเพณีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็หลวงพ่อเกษมเขมโกด้วยพระอาจารย์ได้เคยไปที่ลำปางแล้วก็ได้เคยไปกราบท่านบ้างหรือเปล่าคะเจริญพรนะยังไม่เคยมีโอกาสนะแต่ว่าก็เคยไปจังหวัดเชียงใหม่ก็นั่งรถผ่านแล้วก็พอรู้จักหลวงพ่อเกษมเหมือนกันนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดลำปางเนี่ยงานนี้ถือว่าเป็นงานประเพณีนะที่สำคัญนะที่จัดที่เพื่อหลวงพ่อเกษมแต่ญาติโยมจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะจัดงานประเพณีหรือว่าจะจัดอะไรทุกๆงานจะมีคำว่าทำดีเพื่อพ่อหรือว่าถวายเป็นพระราชกุศลแทบทุกงานไม่ใช่ว่าแต่แทบทุกงานเลยซะด้วยซ้ำเลยนะคะนี่แสดงให้เห็นได้ชัดว่าพวกเราปวงชนชาวไทยนั้นรักพ่อหลวงมากแค่ไหนอาตมาเชื่อว่าทั้งประเทศทั่วโลกไม่มีใครไม่มีประเทศไหนรักพระมหากษัตริย์เท่ากับพวกเราชาวไทยอีกแล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งเวลาอาตมาได้ยินข่าวทุกข่าวแล้วมีคำว่าถวายเป็นพระราชกุศลทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อพ่อหลวงอาตมารู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งทุกอย่างทุกสิ่งที่พ่อหลวงได้ทำพ่อหลวงก็คงจะภูมิใจที่อยู่ข้างบนแล้วมองลงมาเห็นพวกเราประสบนิกรชาวไทยทำดีเพื่อท่านท่านก็คงจะมีความสุขแล้วก็มีความสงบสุข
แน่นอนฟังคอมเมนต์ความคิดเห็นจากพระอาจารย์นะคะดิฉันก็รู้สึกเหมือนอย่างที่ท่านได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ประชาชนคนไทยส่วนมากก็จะต้องรู้สึกแบบนั้นเช่นกันค่ะเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจของตัวพระอาจารย์เองแล้วก็ของประชาชนที่ดูข่าว WBTV ของเราก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันแล้วก็รวมทั้งดิฉันด้วยค่ะสำหรับข่าวเที่ยงวันทำข่าววันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญในทุกบุญกุศลที่เกิดขึ้นและขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ที่ได้มาร่วมให้ความรู้เป็นธรรมสละเวลามีค่ากับทางสาธุชนนะคะท่านเป็นพระอาจารย์จากวัดสดนะคะวัดสดซึ่งอยู่ทางราชบูรณะเจริญพรนะคะพระอาจารย์วันวสาวันวสาวันวสันนะคะขออภัยค่ะที่เรียกไม่ถูกต้องนะคะพระอาจารย์วันวสันซึ่งท่านก็เดินทางมาแบบนี้กลับมาร่วมให้ธรรมะเป็นทานอยู่เรื่อยๆนะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์อีกครั้งนึงค่ะเจริญพรและสำหรับข่าวที่มาทำข่าวนี้ก็ดิฉันเพิ่มพิสุทธิ์พานิชเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมทีมงานน้องๆที่น่ารักแล้วก็จิตอาสาผู้ใจบุญนะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญขอบพระคุณทุกท่านค่ะและรับชมข่าวของเราได้ใหม่ในวันเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ